เรียนคำนี้ค่ะ student repeat after me พูดตามคุณครูค่ะ student 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 you are students you are student I am a teacher student student คือใคร you เพราะนั้น student คือใคร I am a teacherคุณครูเนี่ยเป็น teacher เป็นใครเป็นคุณครูแล้วหนู student เป็นอะไรนักเรียน student ก็คือนักเรียนเอาใหม่ค่ะ student ผู้ชายก็เป็น student นะผู้หญิงก็เป็น student เหมือนกันนี่ใครเอ่ยอยู่ห้องไหนเหรอเอาใหม่ค่ะลูก student ผู้หญิงก็เป็น student เหมือนกันนะเป็นหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นนักเรียนหมดกันเลยนะคะเห็นไหมเขายิ้มมากเลยเนี่ยต่อไปดูภาพนี้ค่ะดูคนนี้นะคะคนนี้ค่ะคนนี้นะดูนะคะteacher คือใครคะคุณครูนะคะคุณครูทุกคนเลยเป็น teacher นะคะแต่อันนี้เอาภาพคุณครูตามานะคะแล้วก็คุณครูเจี๊ยบก็เป็นอะไร teacher เหมือนกันทุกคนเลยถ้าเป็นคุณครูเราเรียกว่า teacher โอเคต่อไปค่ะภาพนี้ก็ภาพใครก็ไม่รู้คุณครูไปขอมาจากในเน็ตเป็นใครเอ่ยคุณหมออันนี้ไม่ใช่คุณหมอพยาบาลพยาบาลภาษาอังกฤษบอกว่า nurse nurse ก็คือใครคะพยาบาลตอนนี้พยาบาลเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะต่อไปค่ะคนนี้ล่ะคนนี้ค่ะคุณหมอนะคะด็อกเตอร์คุณหมอที่เป็นผู้หญิงมีไหมคะมีค่ะคุณหมอที่เป็นผู้หญิงเราก็เรียกว่าด็อกเตอร์เหมือนกันนะคะเอาใหม่ค่ะลูกด็อกเตอร์อันนี้ค่ะเนิร์สอันนี้ค่ะทีเชอร์คือใครคะคุณครูนะคะต่อไปค่ะสติวเดนอันนี้ค่ะสติวเดนสติวเดนคืออะไรนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะพูดคำว่าทีเชอร์เด็กๆต้องพูดคำว่าสติวเดนโอเคได้ไหมคะคุณครูพูดทีเชอร์พอพูดจบเด็กๆ student คุณครูทีเชอร์เด็กๆ student โอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมทีเชอร์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 ตอนนี้เปลี่ยนบ้างเด็กๆพูดคำว่าทีเชอร์คุณครูพูดว่า student โอเค student teacher student teacher studentstudent ตอนนี้เปลี่ยนบ้างเด็กๆพูดคำว่า nurse คุณครูพูดคำว่า doctor เด็กๆพูดคำว่า nurse คุณครูพูดคำว่า doctor โอเค doctor 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 สลับกันคุณครูพูดคำว่า nurse เด็กๆพูดคำว่า doctor นะคะ nurse โอเคตอนนี้คุณครูพูดภาษาไทยทั้งหมดเด็กๆพูดเป็นภาษาอังกฤษเช่นคุณครูบอกว่านักเรียนเด็กๆพูดว่า student โอเคท่านครูพูดว่าคุณครูเด็กๆพูดว่า teacher ท่านครูพูดว่าพยาบาลเด็กๆพูดว่า nurse ถ้าคุณครูพูดว่าคุณหมอเด็กๆพูดว่า doctor โอเค
พร้อมนะนักเรียนนักเรียนนักเรียนคุณครู no คุณครู teacher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  พยาบาล no อย่ามาพยาบาล no พยาบาล no คุณหมอคุณหมอคุณหมอหรือบางทีเราก็เรียกว่านายแพทย์ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เรียกว่าแพทย์หญิงใช่ไหมคะถ้าผู้ชายก็นายแพทย์โอเคคุณครูอาจจะเรียกว่านายแพทย์หรือเรียกคุณหมอก็ได้นะคะเราเรียกได้2อย่างโอเคตอนนี้ดูต่อค่ะดูที่สไลด์ต่อเลยถ้าดูนะถ้าเด็กคนนี้เขาจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนตัวฉันเนี่ยเป็นนักเรียนเขาจะพูดว่าI ฉันก็คือคำว่า I am a student I am a student ว่าตามคุณครูใหม่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดแบบนี้หมดถ้าตัวเองเป็นคนพูดเข้าใจไหมถ้าตัวของนักเรียนเป็นคนพูดจะใช้คำว่า I หมด I am a student พูดพร้อมคุณครูค่ะ I am I am a student นี่พูดทั้งประโยค I am a student I am a student ให้เวลา1นาทีฝึกประโยคนี้ค่ะ I am a student ใครได้แล้วเอ่ยใครยังไม่ได้ฝึกไปก่อนยังไม่หมด1นาทีลองฝึกให้เพื่อนข้างๆฟังI am a student. I am a student. I am a student. ฝึกไปมีคนได้แล้วนะวีรวัฒน์ได้แล้ววีรวัฒน์มาเลยค่ะI am a student. มองพี่ถือไว้ I am a student. Student. พูดทั้งประโยค I am a student. I'm a student. โอเค I am a student. ใครได้อีกเอามาค่ะลูก I am a student. I am a student. ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายบอกได้ไหม I am a อะไร studentI am a boy แล้วถ้าเป็นนักเรียนล่ะ I am a student ถ้าบอกชื่อตัวเองล่ะ my อะไร my name is Gayasit my name is Gayasit โอเคค่ะขอผู้หญิงมั้งขอสาวน้อยคนเก่งมั้งลูกวรัตน์หรือไทยล่ะลูกว่าไทยลูก I am a student I am a student โอเคอีกรอบหนึ่งค่ะ I am a student โอเค very good ใครอีกคะลูกไอ้มา yeah. มาอยู่ตรงนี้ได้หมดมาค่ะเยี่ยมมากเลย I am a student I am a student อีกครั้งค่ะลูก I am a student โอเค very good ใครมาสาวน้อยอยู่ข้างหน้านี่แหละถึงไหมI am a student I am a student โอเคค่ะพูดพร้อมกันไงพูดพร้อมกันเลย1 2 3 I am a student ละต่อไปถ้าสาวน้อยนี่จะบอกบ้างแหละสาวน้อยนี่ก็จะพูดว่า I am a studentI am a student พร้อมกันอีกครั้งค่ะ I am a student ต่อไปค่ะสมมุติว่าคุณครูตาจะพูดคุณครูตาจะบอกสมมุติวันนี้เราเป็นคุณครูตาหมดเลยสมมุตินะอันนี้สมมุติว่าทุกคนวันนี้เป็นคุณครูตาหมดเลยก็จะพูดว่า I am a teacher
I am a teacher. อ้าวทุกคนเป็นคุณครูตาหมดเลย One, two, three. I am a teacher. เยี่ยมมาก I am a teacher. ต่อไปค่ะวันนี้ทุกคนเป็นพยาบาลหมดเลยวันนี้เราสมมุติอ้าวเราก็จะพูดว่า I am a nurse I am again please หัวหน้าวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงหัวหน้าพูดเลยหัวหน้าคุยกับเพื่อนอยู่หัวหน้าเก็บสมุดก่อนนะคะยังไม่เขียนค่ะเก็บสมุดลงไปก่อน3คนเรียงเลยเก็บลงไปค่ะแล้วพูดด้วยใช่ค่ะอ้าววันนี้ให้ทุกคนเป็นพยาบาลหมดเลยพูดพร้อมกันค่ะ I am a nurseI am a nurse. ตอนนี้ให้ทุกคนเป็นคุณหมอหมดทุกคนเลย พูดพร้อมกัน I am a doctor. ไหนใครอยากเป็นคุณหมอต้องพูดออกเสียงดังๆเอาใหม่ค่ะ One, two, three.I am a doctor. ใครอยากเป็นพยาบาลถ้าใครอยากเป็นพยาบาลออกเสียงคำนี้ออกเสียงประโยคนี้ค่ะดังๆเลย I am a nurse. ต่อไปค่ะใครอยากเป็นคุณครูตาค่ะออกเสียงดังๆเลย I am a teacher. เอาใหม่ลูกไหนบอกว่าอยากเป็นคุณครูตาไม่เห็นดังเลยเอาไหม I am a teacher ต่อไปใครอยากเป็นเด็กนักเรียนออกเสียงดังๆ I am a student Again pleaseตอนนี้เรียนเยอะแล้วพักให้เล่นเกมใครอยากเล่นเกมถ้าอยากเล่นเกมต้องนั่งตัวนั่งตัวตรงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะให้พูดคุณครูจะให้พูดประโยคนะดูภาพแล้วก็พูดประโยคเดี๋ยวดูก่อนนะติดตารางบิงโกก่อนไปทางใครมีตารางบิงโกเตรียมขึ้นมาเลยถ้าไม่มีทำตาราง9ช่องก็ได้เดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะให้พูดคำศัพท์ก่อนแต่ยังไม่ต้องพูดประโยคนะคะพูดคำศัพท์ก่อนผู้หญิงเขาบอกว่าเขาขอเป็นกระต่ายน้อยเพราะนั้นผู้ชายก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นช้างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วดูภาพนี้เลยค่ะคำนี้คำศัพท์คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนี้ครูให้เป็นภาพอะไรเอ่ยเมื่อกี้แล้วสติวเดนอ้าวถูกต้องติดตารางบิงโกเลยค่ะเอาใหม่ค่ะพูดพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันสติวเดนสติวเดนภาพนี้ล่ะผู้ชายได้แล้วผู้ชายมาค่ะผู้หญิงต้องไวกว่านี้นะ
student คุณครูตาใครเอ่ยคุณครูตาเป็นอะไรทีเชอร์ผู้ชายอีกแล้วอ้าวละสิเห็นไหมผู้ชายเขาเหมาใจหมดเลยผู้หญิงจำไม่ได้ถ้าคุณครูเป็นอะไรคุณครูภาษาอังกฤษว่าไงคะลูกทีเชอร์ถ้านักเรียนสตูเดนเอาใหม่ผู้ตามครูค่ะทีเชอร์Teacher คืออะไรคุณครูถ้า student นักเรียนเอาใหม่เลยแข่งใหม่เห็นไหมเขาถูกหมดเลยมาแล้วค่ะ student again please student ทั้งคู่ค่ะเอาผู้ชายมาคนหนึ่งคนเดียวยืนไม่นี่เลยยืนไม่ตรงนี้เลยค่ะคนละมุม